ไกลจาก BTS มากเดลตี้แล้วก็ช็อตเอสเปรสโซ่ค่ะเดี๋ยวกุหลาบขึ้นจมูกก่อนแล้วก็เป็นทับทิมอันนี้ก็จะเป็นบริเวณชั้นบนนะคะนี่นะคะออกทางออกที่1 BTS สะพานควายตอนนี้สำหรับใช้ไมค์อยู่ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะได้ยินไหมคือเสียงรอบนอกเป็นเสียงรถดังมากเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะแตะบัตรออกแล้วก็เดินไปนะคะอยู่ไม่ไกลจากBTSมากและเราก็ถึงแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะคะร้านจะเปิด10โมงถึง6โมงเย็นนะคะเมนูกาแฟนะคะก็จะมีเมนูกาแฟดำกาแฟนมแล้วก็เมนูมีซิกเนเจอร์เมนูนะคะแล้วก็ซีซันอลเมนูแล้วก็มีสเปเชียลอีกก็คือเมนูในเดือนนั้นๆด้วยค่ะนี่นะคะจะเป็นเมนูที่มีรูปภาพโชว์นะคะก็สามารถเลื่อนๆดูได้วันนี้สำดีก็สั่งไป4เมนูเลยค่ะนี่มีไว้พีชมีขนมมีเป็นเซตนะคะแล้วก็จะมีไวน์ด้วยนะที่บอกข้างต้นว่าราคา 90-1,000 บวกบวกอ่ะก็คือจะเป็นราคาไวน์นะคะน่ารักมากเลยค่ะนี่ไวน์ส่วนด้านเบเกอรี่นะคะก็จะมีโชว์แบบนี้เราอยากจะกินอะไรก็สามารถแจ้งน้องที่เพียวได้เลยอันนี้เมล็ดเฮาเบรนนะคะสำลีลองตัวเมล็ดบราซิลไปค่ะส่วนทางด้านเครื่องนะคะก็ใช้ลามาซ็อกโก้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์เมนูนะคะแล้วก็จะเป็นซีซันอลเมนูและอันนี้ที่สำลีแจ้งตั้งแต่เบื้องต้นนะคะว่าเป็นเมนูพิเศษรายเดือนค่ะตอนที่เราสั่งเครื่องดื่มหรืออาหารนะคะเราก็จะได้เพจเจอร์คิวแบบนี้มาเวลาที่ได้เครื่องดื่มเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยพี่เขาก็จะกดเรียกนะคะและเมนูในวันนี้ที่เราสั่งมานะคะก็จะมีที่นี่เดี๋ยวสองค่ะให้ดูสีสวยมากเดลตี้แล้วก็ช็อตเอสเปรสโซ่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะและนี่นะคะก็คือจะเป็นเมนูสปาร์กิ้งของที่นี่อันนี้คือยังอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่คริสต์มาสใช่ไหมก็เลยยังมีเมนูคริสต์มาสสปาร์กิ้งอยู่มันจะเป็นไซรัปทับทิมแล้วก็ไซรัปกุหลาบนะคะแล้วก็โซดาส่วนตัวนี้จะเป็นไวท์พีชโซดานะคะไวท์พีชเลมอนโซดาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันสำลีจะเริ่มชิมที่อันนี้ก่อนละกันนะก็เวลาที่เราชิมอาหารหรือเครื่องดื่มอ่ะต้องบอกไหมก็คือต้องดื่มน้ำล้างปากก่อนค
ือจริงๆอ่ะพวกเมนูอย่างเงี้ยใช่ไหมที่เห็นไซรัปอยู่ข้างล่างเนี่ยคือเขาอ่ะจะต้องการที่จะแต่งให้มันดูสวยงามแต่เวลาที่เราจะดื่มอ่ะคือก็คนให้เข้ากันนะคะอันนี้จะขออนุญาตเปิดฝาเพื่อที่จะคนกับมือนะขออนุญาตทำไมก็เปิดไปเลยคือไซรัปจะอยู่ข้างล่างที่เขาทำแบบนี้เพื่อความสวยงามแต่เวลาที่เราจะดื่มอะค่ะก็คนให้เข้ากันเห็นไหมโซไซรัปมันจะอยู่ข้างล่างแล้วก็จะเป็นโซดาด้านบนคือถ้าเราดื่มเจาะหลอดแล้วดื่มไปข้างล่างเลยอะมันก็จะหวานไซรัปลองสัมผัสแรก first impression กับเครื่องดื่มนี้นะได้กุหลาบก่อนกุหลาบขึ้นจมูกก่อนแล้วก็เป็นทับทิมแล้วก็สดชื่นกับโซดาแล้วสีเขาอ่ะสีเขาก็คือจะแต่งเป็นคริสต์มาสสีแดงจากตัวน้ำทับทิมแล้วก็มีสีเขียวจากโรสแมรี่นะคะก็เข้าทีมดีนะราคีเมนูที่2นะคะเดี๋ยวขอปิดฝาก่อนเดี๋ยวเพอร์ทำ6ยิ่งซุ่มซ่ามอยู่อันนี้จะเป็นไวท์พีชเลมอนโซดาก่อนไปเลยก็ดื่มน้ำเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วเราชอบน้ำแข็งที่เนี่ยน้ำแข็งที่นี่จะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมใช่ไหมแต่ว่าแข็งแรงมากละลายช้าชอบเลยไม่ชอบเท่าน้ำแข็งอันนี้จะเป็นสีแบบตุ่นจะชมพูไหมก็ไม่ชมพูก็ออกเป็นสีเข้มๆน่ารักมากเอา6แล้วโอเคมาลองชิมกันfirst impression กับเครื่องดื่มนี้พีชขึ้นจมูกแล้วก็เปรี้ยวนิดไม่ได้เปรี้ยวมากนะเปรี้ยวนิดตามด้วยความซ่าตบท้ายด้วยความซ่าของโซดาเหมือนโดนอย่างเงี้ยให้ตื่นสดชื่นดีอร่อยดีนะประมาณนี้ค่ะบรรยากาศตรงบาร์นะคะนี่เลยน่ารักมากเขาก็จะแต่งเป็นโทนสีน้ำเงินสีไม้นะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยเขาก็จะมีโซนให้นั่งทำงานด้วยสรุปความชอบที่นี่นะคะแล้วว่าที่เนี่ยก็จะเป็นออกแนวสไตล์คาเฟ่นะคะเหมาะกับการมานั่งทำงานมากับเพื่อนมานั่งเมาท์มอยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาว่ามี2ชั้นและชั้นบนอ่ะค่อนข้างที่จะ private มีตู้ถ่ายรูปสติกเกอร์ด้วยนะถ้าใครๆชอบก็มาถ่ายกันได้นะคะคือชั้นบนอ่ะจะค่อนข้าง private แล้วก็เงียบเหมาะกับการนั่งทำงานส่วนข้างล่างก็จะเป็นโซนที่ไว้นั่งดื่มกาแฟปกติเลยแสงเข้าถ่ายรูปสวยจะเป็นแนวสไตล์คาเฟ่นะคะร้านนี้อยู่ที่ BTS สะพานควายนะคะเดินลง BTS ทางที่1แล้วก็เดินย้อนมาแบบเดียวก็ถึงเลยค่ะก็ลองมากันดูนะคะ